รองเลขาธิการกรสอนอเดินทางเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับหวังอยากให้นักศึกษากสอนอตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพครับนักเตอร์วิรุลอรัญ,ญนารองเลขาธิการกรสอนเยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสังกัดสำนักงานกสอนอ ซึ่งภารกิจหน้าที่ของศูนย์ดังกล่าวมีทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่ออกอากาศทาง e t ทีวีตลอดจนมีการออกอากาศทางวิทยุศึกษา FM 92MHz และ AM 1อ็ม k h z ลเฮที่ผลิตรายการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการทำงานที่ผ่านมาถือว่า ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการทำงานสูงเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพกว้างในการส่งเสริมสนับสนุนจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยซึ่งอยากจะให้แนวทางการทำงานกับผู้อำนวยการกศนอในทุกจังหวัดทั่วประเทศได้แนะนำนักศึกษาของกศนอที่มาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เข้ามาใช้บริการของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีเว็บไซต์หลักคือ w w r l ์ w ไวด์เว .etvthai.tv ที่มีองค์ความรู้ต่างๆมากมายทั้งรายการโทรทัศน์รายการวิทยุอันจะก,ก่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้อย่างทั่วถึงครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักง,งานกศนหน้าปัจจุบันนะครับเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการเรียน,นรู้นอกระบบนอกจากนั้นนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาก็ยังมีบริการทางการศึกษาผ่านรายการวิทยุผ่านรายการโทรทัศน์อีกหลายรายการซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะ,ะประโยชน์ต่อสังคมในภาพกว้างนะครับทิศทางของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจากการที่ได้รับทราบนโยบายจากการที่ได้พูดคุยกับทางบุคลากรพี่น้องของศูนย์เทคโนโล โลกยีทางการศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่นครับที่เราพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เพื่อการสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามครับในท่ามกลางของความเปลี่ยนแปลงอของสังคมในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาก็ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษายังไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นจุดนั้นได้ แต่ในชั้นนี้ครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับจะขอความร่วมมือจากพี่น้องท่านผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานกศนจังหวัดท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาโรงเรียนศูนย์การศึกษาโรงเรียนอาเภอหรือศูนย์กศนเขตทุกท่านครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามีบริการทางด้านการศึกษาผ่านเว็บไซต์เวอร์นไวเว็บ etvthai.tv นะครับเป็นเว็บไซต์หลัก ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนตลอดจนนักศึกษากศนทุกท่านได้เข้าไปใช้บริการซึ่งมีองค์ความรู้มากมายครับวันนี้นักศึกษาของเราบางส่วนมีสมาร์ทโฟนครับบางส่วนก็สามารถที่จะเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็อยากจะขอให้ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับเมื่อนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเ,าเรียนกับกศนไม่ว่าหลักสูตรใดก็ตามก็ได้ขอความร่วมมือให้เป็นสมาชิกข้องสมุดประชาชนนะครับ นั่นก็คือการค้นคว้าในระบบของหนังสือนะครับแต่ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเนี่ยก็ขอเชิญชวนให้หนักศึกษาได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์นี้ด้วยทุกคนผมหวังว่าการที่พวกเราได้เปิดโลกเข้าไปสู่ตรงนี้จะยังประโยชน์ให้กับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านทั้งหลายได้ให้ความสําคัญกับจุดนี้ครับทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาทีมงานตรงนี้มีความพร้อมมีความตั้งใจที่จะทําให้การจัด เรื่องของเทคโนโลยีทางการศึกษาของเราไม่น้อยหน้าใครครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในทุกช่วงวัยด้วยอันนี้เป็นนโยบายที่ทางท่านเลขาธิการท่านได้มอบหมายให้ผมได้พูดคุยกับทีมงานแล้วครับมีความพร้อมครับแต่ขอให้ท่านช่วยรับบริการจากพวกเราให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยขอบคุณมากนะครับรองเลขาธิการกศนออก,กล่าวภายหลังการรับฟังข้อมูลจากบุคลากรทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาว่า อย่างไรก็ตามในวาระเร่งด่วนที่จะต้องรีดดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดคือการที่ต้องให้มีภาครับสัญญาณดาวเทียมรวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ที่ยังขาดอยู่ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่อีกทั้งยังต้องมีการปรับปรุงรูปแบบรายการในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสมมากขึ้นและที่สำคัญของการผลิตรายการที่มีคุณภาพคือการขาดแคลน อัตรากําลังบุคลากรที่มีความชํานาญการพิเศษซึ่งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษายัางขาดอัตรากําลังคนด้านนี้อยู่มากซึ่งจะมีการหารือก,กับทางเลขาธิการกศออนอว่าจะช่วยผลักดันให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ที่ทํางานด้านนี้อยู่แล้วเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการได้อย่างไรเพื่อจะได้ผลักดันภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เดินหน้าต่อไปในอนาคต คือเรื่องแรกครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการไปดูแลให้มีจานรับสัญญาณนะครับมีจุดบริการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ก็ทราบข้อมูลว่ายังมีบางส่วนนะครับมันยังไม่สามารถที่จะดําเนินการตรงนี้ได้แต่ผมเข้าใจว่า เรื่องนี้จัดการได้ครับเดีย๋ยวขอความร่วมูอจากพี่น้องของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสํานักง,งานกศนจังหวัดศูนย์กศนอําเภอนะครับหรือไม่ก็ทางกศนตา,าบลก็ขอความร่วมือให้ทยอยติดตั้งให้ครบนะครับถ้ายังติดตั้งจานดาวเทียมไม่ได้มีระบบอินเทอร์เน็ตได้ก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่วยดูกันไปก่อนถ้าที่ไหนพร้อมสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ได้ก็ขอให้ใหดําเนินการให้ด้วยนะจะได้เป็นสถาน,นีที่สําคัญอันที่2นะครับสิ่งที่จะทําก็คือว่าในเรื่องของ การติวนะครับซึ่งท่านท่านเลขาธิการท่านให้นโยบายเอาไว้ทางศูนย์เทคโนโลยีก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างดียิ่งแล้วครับเดี๋ยวคอยคอยรับชมในเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งมีการพัฒนาไปส่วนที่2ครับการในเรื่องของอการจัดการเรียนการสอนในระดับเติมเต็มของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะมีการปรับรูปแบบรายการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นผมต้องขอขอบคุณทางคุณครูทางท่านพอ,อ,อกศนนะครับ จากการติดตามทราบว่าพวกเราให้ความสนใจมากขึ้นครับทุกวันนี้ถือว่าเราค่อนข้างที่จะให้การดูตามรายการที่ผลิตออกมาเนี่ยดูเกือบทุกครั้งอันนี้ผมผมได้มีการติดตามอยู่ต้องขอบขอบคุณพวกได้พวกเราด้วยนะครับก็จะได้เป็นกําลังใจให้ผู้ผลิตนะครับแล้วก็ส่วนที่3ในเรื่องของการศึกษาตามช่วงวัยซึ่งเรื่องนี้ครับผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษามี ประสบการณ์มายาวนานมากครับมีครั้งตรงนี้เยอะมากผมว่าเป็นหมื่นๆเรื่องครับแต่เราก็ไม่หยุดยั้งครับเราจะมาจัดระบบแล้วก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ก้าวทันกับโลกมากยิ่งขึ้นอันจะพ,พ,พัฒนาตัวนี้ไปส่วนในเรื่องของอัตรากําลังนะครับที่ทางศูนย์เทคโนโลก็เห็นว่าก็เป็นองค์กรที่เราก็ถูกตัดลดไปตามระบบราชการแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะดูแลและทําได้ก็คือว่าเราอยากเห็นคนที่มีประสบการณ์ตรงนี้ ได้ก้าวเข้ามาสู่หน่วยงานตรงนี้ในฐานะที่เป็นข้าราชการแล้วได้มีโอกาสโดยเอาความรู้และประสบการณ์เข้ามาทํางานตรงนี้ซึ่งผมจะต้องหาลือกันกับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราจะดูแลน้องๆเหล่านี้อย่างไรเพราะว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับแทนที่เราจะรับผลไม่มีประสบการณ์เข้ามาอันนี้ก็รับเป็น,ปนการบ้านไปทํานะครับส่วนในเรื่องของระบบงบประมาณก็อาจจะต้องไปดูแลในภาพรวมอีกชั้นหนึ่งเพราะทราบว่าได้มีการ ตัดรถปรับรถบางรายการไปซึ่งกระทบกับการทํางานของศูนย์เทคโนโลยีครับผมก็จะได้นําเรียนกับท่านเลขาธิการให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับ